ว่าทำไมคุณพิธาจึงไม่ควรถูกวินิจฉัยว่าถือหุ้นสื่อตามข้อห้ามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เหมือนอธิบายว่าจริงๆแล้วไอทีเนี่ยถูกยกเลิกสัญญาไปตั้งแต่ปี50ไม่มีใบอนุญาตคลื่นความถี่การที่คุณคิมประธานการถือหุ้นไอทียืนยันต่อศาลว่าไม่มีพนักงานไม่มีไรายได้ก็น่าจะเพียงพอกับการที่ไม่ได้ดำเนินกิจการสื่อแล้วหรือเปล่าไม่มีหลักฐานการจดแจ้งการพิมพ์ จึงไม่อาจเป็นผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์นะครับไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์วีดีทัศน์สื่อโฆษณาสารปกครองสูงสุดเคยชี้ว่าไอทีไม่ปรากฏหลักฐานการดําเนินการสื่อวิทยุโทรทัศน์แล้วและที่สําคัญคุณพิธาเองก็ชัดเจนในเรื่องของการถือหุ้นว่าเป็นเพียงผู้จัดการมรดกที่คุณพ่อเขาเสียชีวิตไป แล้วหากศาลจะวินิจฉัยว่าถือหุ้นจริงคุณพิธานเนี่ยถือหุ้นเพียงไม่ถึง1%นเปอร์เซนะครับ,รบเป็นหลักแบบ0 0 0 3 4 8อย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะครอบงำสั่งการหรือว่ากระทำการใดๆที่ขับเคลื่อนองค์กรได้ประมาณนั้น,นผลของก้าวไกลก็สอดคล้องกับที่เนชั่นเคยวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าความเป็นไปได้ในการยกคำร้องคดีหุ้นสื่อมีดังนี้คือ 1. น,นยกคำร้องเพราะมีข่าวหลุดจากสารรัฐธรรมนูญว่าคุณพิทารอด เพราะไม่มีเหตุผลให้ตัดสินว่าผิดเนื่องจากคําตอบตอบคําถามสังคมได้ยากว่าไอทีวีจะเป็นสื่อได้อย่างไรการตัดสินว่าคุณพิธาผิดไม่มีประโยชน์ใดๆคุณพิธาแค่ลงสสไม่ได้ในครั้งที่ผ่านมาและสิ้นสภาพความเป็นสสอไปแต่สามารถจะลงเลือกตั้งซ่อมเขตใด,ดก็ได้ทันทีหรือถ้าไม่ลงเลือกตั้งซ่อมก็กลับมาทํางานการเมืองได้ตามปกติเคลื่อนไหวตามปกติเพียงแต่ไม่ได้เป็นสสอเท่านั้น <ๆ S 1> เผลอๆอาจจะคล่องตัวมากกว่าด้วยคือมันไม่มีผลอะไรเท่าไหร่ ข่าวบางกระแสบอกเขาวมิไิจฉัยจะ9ก้าต่อศูนย์เลยนะฮะแต่ข่าวบางกระแสก็บอกว่าอาจจะไม่เอกฉันขนาดนั้น7ต่อ2หรือไม่ก็6ต่อ3 2. ครับถ้าเกิดวินิจฉัยว่าผิดฮะเป็นข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงเพราะมีคดีที่สาลดีกาคุณสมบัติตอนลงสมัครรับเลือกตั้งหากกกตวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติต้องส่งให้สาลดีกาแผนาคาดีเลือกตั้งชี้ขาดและสารรัฐธรมนูญเองก็เคยวินิจฉัยไว้แล้วแค่ถือหุ้นในกิจการที่แจ้งวัตถุประสงค์ประกอบการสื่อแม้ไม่ทําสื่อแล้วก็มีความผิด หากตัดสินให้คุณพิธารอดจะตอบคำถามคาดีเหล่านั้นว่าอย่างไรโดยเฉพาะคนที่โดนตัดสินไปแล้วเป็นเรื่องที่ตัวผู้สมัครต้องระวังเองและตรวจสอบด้วยตนเอง iTV พร้อมจะเป็นสื่อทันทีถ้าชนะคดีกับสำนักปลัดสำนักนายกในศาลปกครองสูตสุขประเด็นนี้ฝั่งคุณพิธาก็แย้งว่าใบอนุญาตของ iTV กลายเป็นของไทย PBS ไปแล้วการประกอบกิจการสื่อยังประกอบการอย่างอื่นได้อีกเช่นโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็อาจจะถือว่าผิดได้ด้วยเพราะฉะนั้นสองทางนะฮะ รอติดตาม24มีนาคมวันกราคมวันพุธนะครับ